Car World Ultimate Racing พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Yamaha นะครับในการจัดงานแถลงนโยบายประจำปี2558และการแนะนำมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดเมืองไทยจำนวน2รุ่นนะครับนั่นก็คือรุ่น YZF R3 รถสปอร์ตขนาด 320cc และ Exciter 150รถครอบครัวกึ่งสปอร์ตขนาด 150cc ครับซึ่งในปีนี้นะครับ Yamaha จะมีการรุกหนักโดยใช้มอเตอร์สปอร์ตเป็นการปลุกกระแสความนิยมรถสปอร์ตในเมืองไทยให้เพิ่มมากขึ้นและในช่วงแรกของงานแถลงข่าวครั้งนี้นะครับมาฟังมิสเตอร์ฮิโรยุกิยานางิประธาน Yamaha Motor นะครับได้ขึ้นมากล่าวเปิดงานครั้งนี้อย่างเป็นทางการGood afternoon, ladies and gentlemen. Today, we are very pleased to unveil two more products built on Yamaha's concept, technologies, styling design, and customer type. The products are Exciter and R3. จากนั้นก็ตามด้วยมิสเตอร์เทสุยะอินามูระนะครับประธานกรรมการบริหารของไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดซึ่งได้ขึ้นกล่าวเป็นคนที่2ครับสวัสดีครับท่านที่ได้มาชมสเตย์กันนักอีกไทยยามาฮ่ามอเตอร์ celebrating 50th anniversary this long history of 50 yearsLadies and gentlemen, again, thank you very much for your meeting today. In closing, I'd like to wish all of you happiness and success in our business in the year to come. ขอบคุณมากครับขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดถัดมาก็คือคุณประพันธ์พลธนวสิทธิ์รองประธานกรรมการบริหารของไทยยามาฮ่ามอเตอร์นะครับได้ขึ้นมากล่าวถึงภาพรวมของตลาดมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยครับขอเสียงหน่อยนะสวัสดีครับคุณกีรติทั่วประเทศครับขอขอสุดยอดก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับนี่ผมเองนะครับขออนุญาตนะครับใช้ธีมนะฮะ Wrap Your Heart in Global Slogan นะครับแต่สำหรับไทยยามาฮ่ามอเตอร์นะครับผมอยากใช้ธีมหรือสโลแกนที่ว่า Challenge to Win Back ท้าทายสู่ชัยชนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป้าหมายที่ยามาฮ่าตั้งไว้เนี่ยใน 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะปีนี้ถึงอีก2ปีข้างหน้าส่วนเป้าหมายโดยรวมนะของยามาฮ่าเองเราตั้งใจนะฮะและตั้งเป้าไว้นะครับว่าภายใน2017เนี่ยเราน่าจะได้ 25% นะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตลาดด้วยถูกไหมครับเรามองว่าอีก2ปีเศรษฐกิจก็น่าจะเข้าที่นะครับแล้วก็น่าจะอยู่ในระดับประมาณ2ล้านคันลบนะซึ่งนั่นก็เป็นดีมานด์ของเป็นไปจริงนะฮะถ้าเราขายได้ประมาณ 500,000 คันนะมากกว่าแชร์เราก็จะเป็น 25%ถามว่าเยอะมากไหมผมว่ามันได้เยอะมากนะเราเคยได้มาแล้วนะ 20% ใกล้ 30% นะกรุงเทพมาเมื่อก่อน 40% เลยนะ 50% ด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับนะวันนี้นะเรามีสินค้าที่ได้แจกไปแล้ว2017แน่ๆนะครับแล้วก็ปีนี้จะเป็นปีที่มีหลายรุ่นออกมานะก็อยากให้กำลังใจทุกท่านนะครับสำหรับ2ปีที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะอยากจะให้ทุกท่านนะครับท้าทายสู่ชัยชนะนะครับหรือว่า challenge to win back นะครับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วขอให้กำลังใจทุกท่านมากครับมาปิดท้ายงานแถลงข่าวด้วยคุณจิตนาอุดมทรัพย์ครับขึ้นมากล่าวถึงจุดเด่นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ของ Yamaha ในงานครั้งนี้ว่ามีจุดเด่นอะไรกันบ้างทั้ง YZF R3 และ Exciter 150ครับต่อไปก็คือสินค้า2ตัวที่เป็นพระเอกวันนี้ที่จะมาเรฟตัวหาดนะคะได้ในวงคนตื่นเต้นเลยมากอยากดูเลยมากผมพูดถึง Exciter ก่อน Exciter 150cc เครื่องแต่งสียอดคือยังมีเยอะมากเลยอันนี้เป็นแทนคลาส 150cc ในตลาดตอนนี้ไม่มีคู่แข่งเลยนะคะเอาแข่งกับตัวเองนะคะ
นั้นสิ่งที่คนที่จะโดนใจคนที่ชอบความแรงและก็การที่เราจะใช้สมรรถนะของรถ150ซีซีแข่งขันนะคะเรื่องของเครื่องยนต์ไม่ต้องพูดถึงมันมีจุดเด่นเยอะแยะมีดิสเบรกหน้าหลังคนจะลงโซเชียลบอกว่าเราไม่มีดิสเบรกมีดิสเบรกหน้าหลังนะคะเดี๋ยวไปดูตัวเป็นๆอีกทีนะคะแล้วก็มีทางฝ่ายเซอร์วิสเนี่ยคอยอธิบายจุดเด่นมากกว่านี้ให้ดูด้วยนะคะราคาแนะนำชายคือ62,000บาทแต่ส่งมีนาคมราคาถูกใจไหมฮะถูกใจมากไปค่ะค่ะนี่ก็พี่เอกอาร์ซีรีส์นะคะแล้วก็มาตัวเป็นๆวันนี้นะคะเป็นได้เว็บมานานนะคะเอาลูกดูเด่นเขาบ้างนะคะอันนี้มี ABS นะคะเครื่องยนต์321ซีซีนะอันนี้แรงมากแรงมาทั้งแรงไปแล้วก็ไปรอผลการลองกันนะคะเรื่องของคือเรื่องของไฟที่เป็นอยู่ในเท่าต่างๆนะคะพวกนี้ที่มีน้องราคาจะต่ำ1,800นะคะสูสีอันนี้สูสีราคาแต่ว่าทุกอย่างมีกว่าหมดเลยถูกไหมคะดีกว่ารอกว่าแล้วก็อัตมาชนะดีกว่าว่าตัวนี้สามารถเจาะตลาดเป็นที่ R15 ได้นะคะจากนั้นก็เป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของมอเตอร์ไซค์2รุ่นนะครับในงานครั้งนี้นั่นก็คือรุ่น YZF R3 รถสปอร์ตขนาด321ซีซีครับแล้วก็ Exciter 150รถมอเตอร์ไซค์ครอบครัวกึ่งสปอร์ตนะครับขนาด150ซีซีโดยมี4นักแข่งชื่อดังของโลกครับก็คือวาเลนติโน รอสซี่แชมป์โลก9สมัยผู้ยิ่งใหญ่ครับตามมาด้วยฮอร์เก้โลเรนโซแล้วก็แบดรีสมิธรวมถึงพอลเอสปาการโลครับนี่คือสินค้าแข่งของทีม Factory โรงงานของ Yamaha ในการแข่งขัน MotoGP ปีนี้ทั้ง4คนนะครับร่วมกันครั้งนี้กันอย่างยิ่งใหญ่โดย Yamaha Motor ให้ความสำคัญการแข่งครั้งนี้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่านี่คือการก้าวย่างครั้งแรกของปี2018ซึ่งมีการแถลงข่าวไปแล้วนะครับว่าจะมีการเปิดรถใหม่ทั้งหมด9รุ่นในปีนี้ซึ่งถือว่านี่คือปีที่ Yamaha จะมีการบุกหนักในตลาดไทยอย่างแน่นอนครับและนอกจากรถสรุปใหม่ของ Yamaha ในปีนี้แล้วนะครับ Yamaha ยังให้ความสำคัญด้านการขายการบริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงการจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยเพื่อสร้างความภูมิใจสูงสุดนะครับให้กับผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ Yamaha ในเมืองไทยของเราสำหรับรายละเอียดต่างๆของ Yamaha YZF R3 และ Exciter 150จะเป็นอย่างไรนะครับสัปดาห์หน้าเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของ Yamaha ในงานครั้งนี้กันอย่างเรียกว่านะครับเต็มอิ่มทีเดียวและในเบรกนี้นะครับเวลาก็หมดลงแล้วพบกับรายการกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับYamaha World Ultimate Racing